ีการเปลี่ยนวงกบ PVC เป็นวงกบไฟเบอร์ซีเมนต์ตราเพชรโดยมีวิธีการดังนี้ขั้นตอนแรกให้รื้อบานประตูเดิมออกจากนั้นให้ใช้หินเจียขนาด7นิ้วหรือ4นิ้วตัดผนังปูนให้เป็นร่องแล้วใช้สกัดปูนระหว่างวงกบกับผนังออกหลังจากถอดวงกบออกมาแล้วให้ผสมปูนทรายแต่งผนังที่มีการสกัดออกให้เรียบประกอบวงกบไฟเบอร์ซีเมนต์ตาเพชรโดยใช้อุปกรณ์ที่แถมมาในชุดระหว่างการประกอบวงกบให้ตรวจสอบความได้ฉากของวงกบหลังจากประกอบวงกบไฟเบอร์ซีเมนต์ตาเพชรเรียบร้อยแล้วให้นำวงกบไปใส่แทนที่วงกบเดิมปรับวงกบให้มีระนาบเดียวกับผนังและใช้ระดับน้ำในการตรวจสอบแนวดิ่งของวงกบจากนั้นให้ใช้ดอกสว่านเจาะปูนขนาด1หุ่นเจาะทะลุวงกบไปถึงผนังปูนเพื่อเป็นตำแหน่งในการเจาะพุกใช้ดอกสว่านเจาะปูนเบอร์8เจาะปูนเพื่อฝังพุกพลาสติกเบอร์8จากนั้นใช้สกรูเกี่ยวปล่อยยาว3นิ้วยึดวงกบเข้ากับพุกหลังจากยึดสกรูยึดวงกบเข้ากับผนังทุกจุดเรียบร้อยแล้วให้ใช้ระดับน้ำเช็คระดับอีกรอบจากนั้นให้ผสมปูนทรายอัดลงในร่องระหว่างวงกบและผนังให้เต็มและโป๊ะเก็บรอยยึดสกรูด้วยอะคริลิกซีแลนต์ซ่อมเก็บความเรียบร้อยระหว่างวงกบกับผนังปูนด้วยปูนทรายและทำการกรีดร่องระหว่างวงกบกับผนังจากนั้นให้นำบานพับมายึดติดกับวงกบด้วยสกรูเกี่ยวปล่อยเบอร์8ยาว6หุ่นยึดบานพับกับวงกบให้ครบทั้งหมด3ตัวจากนั้นให้นำบานประตูเดิมกลับมาติดตั้งให้ทาสีวงกบและทาสีผนังที่มีการฉาบปูนไว้ตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยการเปิดปิดประตูและการเก็บงานแต่ละจุดเราก็สามารถเปลี่ยนวงกบประตูไฟเบอร์ซีเมนต์ตราเพชรที่สามารถใช้งานร่วมกับบานประตูเดิมได้ซึ่งมีความสวยงามมากกว่าเดิม